าละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของช่วงคิดซินิมานะคะไปพบกับน้องข้าวปั้นปัญชยารัตนะตั้งตระกูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับข้าวปั้นในช่วงของคิดซินิมากันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนคงเคยได้ชมแอนิเมชันเรื่อง Lion King กันแล้วใช่ไหมคะล่าสุดปีนี้ทางวอลต์ดิสนีย์ก็ได้นำแอนิเมชันเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ได้ชมกันแล้วค่ะถือว่าเป็นแอนิเมชันสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งของวอลต์ดิสนีย์สำหรับ The Lion King แอนิเมชันที่เป็นเรื่องโปรดของผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล่าสุด The Lion King ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีตัวตนจริงๆแล้วโดยฝีมือของผู้กำกับเมาคลีลูกหมาป่าสัตว์ทุกตัวที่เราได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นจากเทคนิคพิเศษทั้งสิ้นไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ามันเหมือนจริงมากๆ The Lion King เป็นการผจญภัยของลูกสิงโตที่ชื่อซิมบ้าที่ต้องพลัดถิ่นไปอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดของเขาเพราะเหตุการณ์อันน่าเศร้าแต่ด้วยความช่วยเหลือของพุมบ้าและทีโมนสองคู่ซี้ทำให้ซิมบ้าอยู่รอดและเติบโตขึ้นจนวันหนึ่งนาร่าเพื่อนในวัยเด็กของซิมบ้าก็ได้พบซิมบ้าและเธอก็ได้นำซิมบ้ากลับสู่บ้านเกิดเพื่อกลับสู่การเป็นราชาแห่งดินแดนทรนงซิมบ้าจะต้องต่อสู้กับอะไรเพื่อจะกลายเป็นราชาได้เพื่อนๆต้องไปหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์ค่ะเตรียมพบกับซิมบ้านาร่าพุมบ้าและทีโมนได้ใน The Lion King รูปแบบภาพยนตร์ในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะและถ้าจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สนุกแล้วก็ต้องเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กๆอย่างพวกเรากันนะคะกับคิดซินีมาโรงภาพยนตร์ที่เด็กๆอย่างพวกเราแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้เล่นสนุกและชมภาพยนตร์ไปพร้อมๆกันภายในจะถูกตกแต่งให้แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ทั่วไปกับเก้าอี้นั่งสีสันสุดสดใสบอร์ดบนขนาดยักษ์ให้เพื่อนๆได้เข้าไปเล่นสนุกกับภาพยนตร์ฉายพร้อมกับสไลเดอร์ขนาดใหญ่ในโรงภาพยนตร์เรียกว่าเป็นโรงภาพยนตร์แห่งความสนุกสำหรับเด็กๆและทุกๆคนในครอบครัวเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมกาซินิเพล็กซ์บางนาเวสเกตซินิเพล็กซ์อีสต์วิลล์ซินิเพล็กซ์พรอมนาดซินิเพล็กซ์ควอเทียร์ซินิอาร์ตและที่ไอคอนซินิคอนิกไอคอนสยามอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาชมภาพยนตร์ที่คิดซินิมากันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของข้าวปั้นในช่วงคิดซินิมากันแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่น้องเอมยังไม่ได้เจอน้องข้าวปั้นยังไม่ได้ร่วมงานกันเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมานั่งเข้าฉากกัน3คนคนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1เด็กปั้นของเราในรายการก็เป็นเด็กปั้นไปซะเลยนะคะชุดโรงแต่งจริงคุณพ่อเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องน้อยสีอยู่แล้วนะครับก็เก่งอยู่แล้วก็เลยปลุกปั้นลูกสาวคนนี้นอกจากจะเก่งในด้านการเป็นพิธีกรแล้วยังร้องเพลงประกวดได้เก่งอีกด้วยนะครับสำหรับน้องข้าวปั้นนะฮะก็ยังไงขอบคุณที่มาร่วมในรายการของเราหนังชนโรงนะครับสร้างสีสันใหม่ๆเพิ่มเติมเอาละครับและนี่ทั้งหมดของรายการหนังชนโรงในสัปดาห์นี้นะครับหนังชนโรงก็ต้องอยู่ที่โรงหนังเราอยู่กันที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซินิเพล็กซ์ค่ะศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาพิเศษค่ะครับผมต้องขอบคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำรายการในสัปดาห์นี้นะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะครับพบกันใหม่กับหนังชนโรงในสัปดาห์หน้ากับผมถาปนาเดชปัญญาครับเอมสัทธิดาปิ่นสินชัยค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ